ฮอตไลน์ไทยแลนด์ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัทโปรเฟชชั่นแนลเวสเทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนเมื่อไม่นานที่ผ่านมาคุณโสภาวรรณมงคลธรรมากุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ปรึกษาสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมกันรับมอบเงินบริจาคจากกลุ่มประวิตรกรุ๊ปและพันธมิตรทางการค้าโดยนายปิยะโรจนะเพียรสถิต XMBA 13นายยุคเลศอุ่นใจ KU 36และนายไพฑูรย์ติโลกวิชัยKU 43รวมเป็นจำนวนเงิน3ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้โควิด-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยได้รับเกียรติจากดร.ดำรงศรีพระรามรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นุชนาถมั่งคั่งรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินเป็นผู้รับมอบณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องขอบคุณประวิตรกรุ๊ปนะและก็กลุ่มทางการค้าที่ได้มาร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับในการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับซึ่งที่เนี้ยนะเราก็ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรนิสิตแล้วก็หน่วยงานใกล้เคียงนะณวันเนี้ยก็เป็นเข็มประมาณ 100,000 กว่าแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เรามาร่วมในการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ครับด้วยเหตุที่ประวิตรกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีเกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยซึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับเกษตรเราก็มีศิษย์เก่าทั้งผมแล้วก็ทั้งน้องแล้วก็ทั้งบุคลากรที่อยู่ในประวิตรกรุ๊ปนะครับเมื่อเราเห็นถึงว่าประวิตรกรุ๊ปเนี่ยน่าจะมีส่วนอย่างยิ่งที่จะมาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเมื่อมีกิจกรรมอะไรที่สมควรยิ่งเรามองเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในปัจจุบันเนี่ยเราจึงพร้อมนะครับด้วยโควิดกรุ๊ปพร้อมกับพันธมิตรในการค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยร่วมทุนกันมาแล้วก็มองเลยนะครับว่าทุนเนี้ยส่งมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรครับสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเกษตรแล้วก็กลุ่มทุกคนที่เกี่ยวข้องในภาวะที่ตึงเครียดในขณะนี้ครับยินดีมากครับที่ได้เรามีอุดมร่วมกันในวันนี้ครับครับก็ถือว่าเป็นการแก้วิกฤตของชาตินะแล้วก็ช่วยแก้ไขวาระของชาติในครั้งนี้ร่วมกันครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทางกลุ่มบริษัทประวิตรกรุ๊ปด้วยนะคะคุณปิยะโรจนะเพียรสถิตซึ่งท่านก็เป็นนิสิตเก่าปริญญาโท XMBA รุ่นที่13นะคะขอบคุณในน้ำใจแล้วก็จิตอันเป็นกุศลที่จะมาร่วมกันทำสิ่งที่ดีๆเพื่อสังคมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็สมาคมนิสิตเก่าเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์รวมทั้งมูลนิธิเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็จะได้กลับมามีความสุขในสังคมเหมือนเดิมนะคะต้องขอบคุณณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะHotline